ความถดถอยของหมอพื้นบ้านเกิดขึ้นพร้อมๆกับความก้าวหน้าในการพัฒนากระบวนการของหมอสมัยใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบในทุกๆด้านคนที่เรียนจบเป็นหมอจะมีโอกาสสร้างความร่ำรวยและมักจะได้รับการยอมรับในสังคมจนเป็นที่ใฝ่ฝันของคนรุ่นใหม่ทุกยุคทุกสมัยแต่น่าเสียดายยิ่งนักที่ความก้าวหน้าของวิทยาการแพทย์สมัยใหม่กลับทำให้ชุมชนและผู้คนในสังคมรวมถึงประเทศชาติพลอยลดความสามารถในการพึ่งตนเองลงไปด้วยเพราะความรู้เทคโนโลยีและยาเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องนำเข้าและมีมูลค่ามหาศาล